นิยายเรื่องผีสิงในบ้านร้างการละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านที่ถูกลืมซึ่งปกคลุมไปด้วยหมอกและล้อมรอบด้วยป่าโบราณมีคฤหาสน์ร้างแห่งหนึ่งซึ่งคนในท้องถิ่นรู้จักกันในชื่อ Whispering Manor ด้วยส่วนหน้าอาคารที่โอ้อาและส่วนที่รกร้างคฤหาสน์หลังนี้จึงถูกทิ้งให้เน่าเปื่อยไปนานแล้วห้องโถงที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่บัดนี้สะท้อนเพียงเสียงกระซิบแห่งอดีตที่หลอกหลอนเท่านั้นเรื่องราวของ Whispering Manor เริ่มต้นเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อครอบครัวสันโดษเอเวอร์วูดเข้ามาอาศัยอยู่ภายในกำแพงครอบครัวเอเวอร์วูดเป็นที่รู้จักจากการปฏิบัติอันลึกลับและการศึกษาอันลึกลับโดยเจาะลึกเข้าไปในอาณาจักรที่เกินกว่าความเข้าใจของชาวบ้านทั่วไปในขณะที่ครอบครัวเจาะลึกลงไปในความรู้ต้องห้ามเสียงกระซิบของเหตุการณ์แปลกๆและเหตุการณ์ที่ไม่สงบก็เริ่มแพร่สะพัดในหมู่ชาวบ้านคืนแห่งโชคชะตาคืนหนึ่งแสงลึกลับชุดหนึ่งกระพริบภายในคฤหาสน์ทำให้เกิดเงาอันน่าขนลุกบนต้นไม้โดยรอบชาวบ้านเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความกลัวรวมตัวกันในระยะที่ปลอดภัยเพื่อเป็นสักขีพยานในเหตุการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นภายในกำแพงของคฤหาสน์ตำนานเล่าว่าครอบครัวเอเวอร์วูดได้เปิดประตูสู่อาณาจักรนอกโลกปลดปล่อยพลังที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของพวกเขาห้องต่างๆที่ครั้งหนึ่งเคยโอ้อาปัจจุบันเต็มไปด้วยการประจักษ์ที่น่ากลัวและอากาศก็แบกภาระของธุรกิจที่ยังไม่เสร็จและจิตวิญญาณที่กระสับกระส่ายขณะที่เสียงกระซิบของคฤหาสน์ผีสิงแพร่สะพัดชาวบ้านก็ตัดสินใจละทิ้งหมู่บ้านทิ้งคฤหาสน์ไว้ให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในโลกอื่นหลายปีที่ผ่านมา Whispering Manor กลายเป็นสถานที่แห่งความน่าสะพรึงกลัวชาวบ้านที่เชื่อว่าสถานที่แห่งนี้ถูกสาปหลีกเลี่ยงหลายทศวรรษต่อมานักสืบผู้อยากรู้อยากเห็นชื่อเอมิเลียซินแคลร์ซึ่งเป็นที่รู้จักจากความหลงใหลในสิ่งเหนือธรรมชาติได้ยินเรื่องราวของ Whispering Manor ด้วยความสนใจที่จะคลี่คลายความลึกลับที่ซ่อนอยู่ภายในเธอจึงเริ่มต้นการเดินทางเพื่อเปิดเผยความจริงเบื้องหลังบ้านผีสิงอเมเลียซึ่งมีความรู้เรื่องไสยศาสตร์และความมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความลับของคฤหาสน์ได้เข้าไปในห้องโถงที่ทรุดโทรมอากาศอบอ้าวอย่างหนักพร้อมความรู้สึกลางสังหรณ์ขณะที่เธอเดินลึกเข้าไปในใจกลางของคฤหาสน์ซึ่งเงาดูเหมือนจะเต้นไปกับท่วงทำนองจากนอกโลกขณะที่อเมเลียเจาะลึกประวัติศาสตร์ของเอเวอร์วูดและการทดลองที่โชคร้ายของพวกเขาเธอก็ค้นพบเรื่องราวของความรักการทรยศและการแสวงหาความรู้ต้องห้ามวิญญาณที่ติดอยู่ภายในคฤหาสน์แสวงหาการไถ่บาปเสียงอันบริสุทธิ์ของพวกมันนำทางอเมเลียผ่านทางเดินเขาวงกตเพื่อค้นหาการปิดในภารกิจของเธออเมเลียได้พบกับภาพสเปกตรัมไขปริศนาที่เป็นความลับและเผชิญกับเสียงสะท้อนที่สะท้อนจากอดีตคฤหาสน์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของความกลัวได้กลายมาเป็นผืนผ้าใบสำหรับอเมเลียเพื่อวาดภาพเรื่องราวของผู้จากไปและมอบความปลอบใจให้กับดวงวิญญาณที่กระสับกระส่ายเมื่อรุ่งสางเหนือเส้นขอบฟ้าคฤหาสน์ที่ครั้งหนึ่งเคยผีสิงกลับเงียบงันความลับของคฤหาสน์ถูกเปิดเผยโดยความมุ่งมั่นและความเห็นอกเห็นใจของอเมเลียวิญญาณซึ่งบัดนี้เป็นอิสระจากพันธนาการแห่งอดีตได้ขึ้นไปสู่ชีวิตหลังความตายโดยทิ้งคฤหาสน์หลังหนึ่งซึ่งไม่มีผีสิงอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยเสียงสะท้อนแห่งการไถ่บาปหลังจากไขปริศนาของ Whispering Manor แล้วอเมเลียก็โผล่ออกมาจากประตูบ้านพร้อมกับความเข้าใจที่เพิ่งค้นพบเกี่ยวกับม่านบางๆระหว่างคนเป็นและคนตายหมู่บ้านที่ถูกลืมไปนานแล้วเริ่มมีชีวิตชีวาขณะที่เสียงกระซิบถึงความกล้าหาญของอเมเลียและการถ่ายถอนคฤหาสน์ผีสิงแพร่กระจายออกไปดังนั้น Whispering Manor ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของความกลัวจึงกลายเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความยืดหยุ่นของจิตวิญญาณมนุษย์และความเป็นไปได้ในการพบกับความสงบสุขแม้จะอยู่ในมุมที่มืดมนที่สุดของสิ่งเหนือธรรมชาติก็ตามตำนานของอเมเลีย
ซินแคลร์และคฤหาสน์ผีสิงสะท้อนผ่านยุคสมัยเรื่องราวของความลึกลับการถ่ายบาปและพลังแห่งความเมตตาที่ยั่งยืนเมื่อเผชิญกับสิ่งที่ไม่รู้จักนิยายเรื่องแม่มารตายกลมในหมู่บ้านเล็กๆแห่งเกลนวูดที่ตั้งอยู่ระหว่างเนินเขาสลับกับทุ่งหญ้าสีมรกตมีคู่รักหนุ่มสาวชื่อโทมัสและเมย์ฮาร์เปอร์อาศัยอยู่เรื่องราวความรักของพวกเขาเป็นที่พูดถึงกันทั้งเมืองเรื่องราวของทหารและผู้เป็นที่รักของเขาซึ่งผูกพันกันชั่วนิรันด์ด้วยคำสัญญาแห่งวันพรุ่งนี้โทมัสซึ่งมีร่างกายแข็งแรงและสายตาที่ใจดีได้สมัครเข้ากองทัพโดยได้รับแรงผลักดันจากสำนึกในหน้าที่และความปรารถนาที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับเมและลูกในครรภ์ของพวกเขาเมผู้มีจิตใจอ่อนโยนและมีหัวใจอบอุ่นดุจดวงอาทิตย์กล่าวคำอำลาเขาทั้งน้ำตาโดยรับรู้ถึงความไม่แน่นอนที่รออยู่เบื้องหน้าเมื่อฤดูการเปลี่ยนไปท้องของเมย์ก็พองโตพร้อมกับคำสัญญาแห่งชีวิตใหม่ชาวบ้านเฝ้าดูเธอราวกับเทวดาผู้พิทักษ์เพื่อให้แน่ใจว่าเธอจะไม่ขาดสิ่งใดเลยในช่วงที่โทมัสไม่อยู่เมย์สวมกอดเสียงกระซิบแห่งสายลมที่พัดพาชื่อสามีของเธอด้วยรอยยิ้มอันสดใสและพบกับความปลอบใจในจดหมายที่เขาส่งมาจากดินแดนอันห่างไกลเมื่อวันเวลาผ่านไปเป็นเดือนหมู่บ้านต่างก็ตั้งตารอคอยการกลับมาของโทมัสอย่างใจจดใจจ่อท้องของเมย์โตขึ้นพร้อมกับชีวิตที่เธอเลี้ยงดูมาและแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านไปก็พาเธอเข้าใกล้การกลับมาพบกันอันแสนสุขที่เธอใฝ่ฝันตั้งแต่วันที่โทมัสจากไปอย่างไรก็ตามโชคชะตาที่มีมือตามอำเภอใจกลับมีแผนอื่นข่าวมาถึงเกลนวูดถึงการต่อสู้อันดุเดือดที่คร่าชีวิตทหารผู้กล้าหาญจำนวนมากและหนึ่งในนั้นคือโทมัสฮาร์เปอร์เมย์โดยไม่รู้ถึงโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับความรักของเธอเธอยังคงสานต่อความฝันถึงการกลับมาพบกันอีกครั้งในยามเย็นอันเงียบสงบคืนแห่งโชคชะตาคืนหนึ่งขณะที่ดวงจันทร์ห้อยต่ำบนท้องฟ้าความเจ็บปวดในการคลอดของเมย์ก็เริ่มขึ้นพยาบาลผดุงครรภ์ประจำหมู่บ้านหญิงผู้มีปัญญาผมสีเงินและดวงตาใจดีรีบวิ่งเข้ามาหาเธออากาศในกระท่อมของเมย์เต็มไปด้วยความคาดหวังและทำนองอันหวานอมขมกลืนที่ดูเหมือนจะสะท้อนถึงความตกต่ำของชีวิตในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากของการคลอดบุตรวิญญาณของเมย์วนเวียนอยู่ระหว่างสองโลกดินแดนแห่งการมีชีวิตและอ้อมกอดแห่งชีวิตหลังความตายขณะที่เสียงร้องครั้งแรกของทารกแรกเกิดดังก้องอยู่ในห้องเมย์กระซิบคำอำลาครั้งสุดท้ายด้วยรอยยิ้มอันเงียบสงบชาวบ้านร่ำไห้กับการสูญเสียแม่และภรรยาโดยไม่รู้ว่าวิญญาณของเมย์ยังคงหลงเหลืออยู่และถูกล่ามไว้ด้วยสายใยแห่งความรักที่ไม่มีวันแตกหักวิญญาณของเมย์ที่ส่องแสงแวววาวคอยเฝ้าดูลูกของเธอและหมู่บ้านที่เธอเรียกว่าบ้านเธออุ้มทารกแรกเกิดโดยไม่มีใครเห็นในช่วงเวลาอันเงียบสงบของค่ำคืนร้องเพลงกล่อมเด็กที่มีเพียงลมพัดพาไปชาวบ้านแม้จะเศร้าโศกแต่ก็รู้สึกถึงการปลอบโยนสัมผัสอันนุ่มนวลที่พูดถึงความรักที่ก้าวข้ามขอบเขตของชีวิตและความตายการจากไปของคำพูดของเดือนพฤษภาคมไปถึงสหายของโทมัสและในส่วนลึกของความโศกเศร้าเขารู้สึกถึงความเชื่อมโยงที่อธิบายไม่ได้นั่นคือท่วงทำนองที่หลอกหลอนที่กระซิบถึงความรักและเด็กที่เขาไม่เคยกอดด้วยความมุ่งมั่นเพื่อเป็นเกียรติแก่ความทรงจำของเมย์โทมัสจึงกลับไปที่เกลนวูดโดยได้รับคำแนะนำจากพลังที่มองไม่เห็นซึ่งดึงเขาไปที่กระท่อมที่เขาเคยเรียกว่าบ้านเมื่อโทมัสเข้าไปในหมู่บ้านอันเงียบสงบเขารู้สึกถึงการปรากฏตัวของเมท่ามกลางใบไม้ที่พลิ้วไหวและเสียงลมที่พัดเบาๆชาวบ้านต่างต้อนรับเขาทั้งน้ำตาและพาเขาไปที่กระท่อมที่เมได้ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของเธอใต้ร่มเงาอันเงียบสงบของที่พักอันต่ำต้อยนั้นโทมัสมองเห็นลูกของเขาซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ที่มีชีวิตถึงความรักที่เขาและเมย์มีร่วมกัน
ในขณะที่เขาอุ้มทารกแรกเกิดไว้ในอ้อมแขนของเขาความอบอุ่นก็ห่อหุ้มเขาอ้อมกอดที่อยู่เหนืออาณาจักรทั้งที่มองเห็นและที่มองไม่เห็นเมย์มองดูผู้เป็นที่รักอุ้มลูกด้วยรอยยิ้มอันสดใสการแสดงความรักที่ท้าทายแม้กระทั่งความตายเกลนวูดซึ่งครั้งหนึ่งเคยสัมผัสได้ถึงความโศกเศร้าจากการสูญเสียได้เบ่งบานในหมู่บ้านแห่งความรักที่ยั่งยืนและเสียงกระซิบของวิญญาณที่คงอยู่ในทุ่งหญ้าและเต้นรำไปกับแสงแดดเรื่องราวของโทมัสและเมย์ฮาร์เปอร์กลายเป็นตำนานเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและความผูกพันชั่วนิรันดร์ที่ผูกพันทหารผู้เป็นที่รักของเขาและเด็กที่เกิดจากพรมแห่งความรักที่ยั่งยืนของพวกเขาด้วยเหตุนี้ในใจกลางของเกลนวูดที่ซึ่งเนินเขาโอบล้อมขอบฟ้าและทุ่งหญ้าที่พลิ้วไหวด้วยเสียงกระซิบแห่งความรักวิญญาณของเมย์ฮาร์เปอร์ก็พบกับความสงบสุขและผูกพันกับหมู่บ้านที่เธอเรียกว่าบ้านตลอดไป